ี้เป็นเส้นทางที่ใช้เนี่ยคือเส้นทางไอออนแมนเซบูได้ข่าวว่าไปแข่งด้วยตัวเองมาด้วยใช่ใช่ช่วยเล่าประสบการณ์การแข่งไอออนแมนเซบูให้ฟังหน่อยครับเอาสั้นๆไปมาด้วยสนามนี้แต่ไม่เหนื่อยเท่านี้อันนี้ไม่เหนื่อยกว่าเยอะเลยปกติซ้อมคือไม่มีอะไรเลยฮะคือซ้อมเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวก็คือเอาจักรยานวางบนเทรนเนอร์แล้วก็ซ้อมตามโปรแกรมอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยครับว่าถ้าหากว่าเราเอาระบบซิสเต็มนี้ให้คุณโทรลองที่บ้านเอาไม่เอารีบเอาเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยมันมาเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วเพราะเราเน้นความปลอดภัยถ้าเกิดมันมีระบบแบบนี้มาเนี่ยตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์มากทุกวันนี้ไตรกีฬาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณโทเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการนี้เลยมีอะไรที่จะฝากถึงนักกีฬาที่กำลังเริ่มเล่นบ้างครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยากนะคือมันก็คือการเอากีฬา3อย่างเนี่ยเข้ามาผสมกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาของกีฬาทุกอย่างทั้งจักรยานทั้งวิ่งหรือไตรกีฬาคืออย่างแรกเนี่ยคือให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของนักกีฬาเองก่อนว่าก่อนที่เราจะลงมาเล่นตรงนี้เนี่ยเรามีคอนดิชันอะไรกับร่างกายตัวเองไหมระบบไหลเวียนเลือดระบบหัวใจเราปกติดีไหมเพราะว่าการซ้อมเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างหนักนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คอนเซิร์นในเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เอนจอยฮะมันทำได้อยู่แล้วสวัสดีครับฮะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับดร.นีนี่ฮะดร.นีนี่เป็นนักไตรกีฬาตัวยงเป็นนักไตรกีฬาที่สนามล่าสุดนี่ผ่านสนามอะไรมาบ้างก็เดือนที่แล้วนี่ก็นี่แข่งตั้งแต่ซีบู 70.3 อะค่ะตอนต้นออกัสแล้วก็ไปแข่งที่หัวหินตอนน่าจะวัน17อะค่ะแล้วก็ทีก็ไป World Championship ที่ประเทศออสเตรียเซลเอ็มซีค่ะก็อันนั้นก็สนุกเหมือนกันก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็จะซ้อมประมาณระหว่าง20ชั่วโมงถึง25ชั่วโมงต่ออาทิตย์ค่ะแล้วตอนนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของระบบ Virtual Cycling ฮะแล้วตอนนี้นี่เคยเห็นระบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับเราคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยนี่คล้ายๆว่าเคยคิดเพราะว่าหวังเวลาเมืองนอกนี่เซ็งๆใช่ไหมคะนี่ก็จะเปิด YouTube แล้วก็จะมีภาพสวยๆจากเช่นมายอคาหรือว่าอะไรแนวนี้แต่ว่านี่ๆๆคิดว่าแบบมันเจ๋งเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะแมทช์กับว่าสปีดที่เราปั่นด้วยแต่ว่าเวลาเราเปิด YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขาก็จะไปของเขาเนาะแล้วเราอยู่โซนไหนเราเคดานเท่าไหร่เราอะไรเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่มันก็แมทช์กันดร.นีนีมีอะไรที่จะฝากถึงคนที่กำลังเห็นดร.นีนีและเป็นแรงบันดาลใจเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนี้บ้างครับก็อย่างแรกที่จะบอกเลยก็คือว่าไม่บางทีเราโดนสอนมาว่าคิดก่อนทำใช่ไหมคะแต่อันนี้นี่จะบอกเลยว่าอย่าคิดค่ะลงมือทำเลยเพราะว่าถ้าคิดมากๆแล้วมันจะไม่ได้ทำเพราะว่าเราจะหาข้ออ้างว่าอุ๊ยเราไม่มีเวลาหรอกเรางานยุ่งเราไม่ฟิตพออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีข้ออ้างมาเรื่อยๆแต่นี่คิดว่าเมื่อเราโอเคเราแบบโอเคเราอาจจะเอ้ยมองหาว่ามีแข่งขันที่ไหนแล้วก็ลงไปเลยแล้วเรารู้ว่าโอเคนะเราก็ต้องเราคอมมิตตัวเองแล้วเราก็ต้องแข่งคนนี้คิดว่าของอย่างนี้อยู่ที่ใจค่ะเวลาหาได้